าการเหล่านี้บ่งบอกว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่ถ้าคุณมีอาการแปลกๆเวลาสวดมนต์ขอให้รู้ไว้ว่ามันมีที่มาที่ไปนะจ๊ะจำไว้นะถ้ารู้สึกแปลกๆเวลาสวดมนต์ให้ทำแบบนี้เวลาสวดมนต์จนจิตเข้าสู่สมาธิขั้นอุปจารสมาธิอาการคล้ายเคลิ้มหลับและจะเห็นอะไรที่อยู่คนละนิมิติถ้าจิตเข้มแข็งจะถามและตอบได้ในตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนี้คืออะไรเพราะบางครั้งสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องจริงจิตจึงต้องถามว่าใครอะไรมาทำไมมันจะมีคำตอบของมันเองตัวเองรู้เองคนอื่นถ้าเขายังมาไม่ถึงจุดนี้เขาก็ตอบคุณไม่ได้เช่นกันถ้าคุณสังเกตอาการให้ดีอาการนี้จะคล้ายๆกับอาการก่อนที่เรานอนหลับคือมันจะค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงระยะสงบก่อนที่จะตัดหลับสนิทบางครั้งเหมือนเราเห็นอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะแต่จิตไม่ผ่านการทำสมาธิมามันก็ไม่ไปรับรู้ตรงอาการเห็นแต่ที่คนสวดมนต์นั้นคือการทำสมาธิและจะเกิดอาการเหมือนเปลือกตาหนักคลายง่วงแต่มันก็คืออาการของจิตที่รวมตัวเพื่อเข้าสู่ขั้นอุปจารสมาธิขณะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนั่นแหละจิตเข้าตรงจุดนั้นและหยุดลงเมื่อคุณแผ่เสร็จระยะเวลาจะไม่นานถือว่าเป็นเรื่องดีแต่จะดียิ่งขึ้นก่อนสวดมนต์ต้องสมาทานกรรมฐานเพื่อจิตเราจะเข้าสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่และขณะอยู่ในสมาธิอย่าพยายามฝืนออกจากสมาธิเองควรปล่อยให้จิตตัดออกจากสมาธิเองนั่นคือจะมีอาการคล้ายกับเราตื่นนอนถ้าคุณฝืนออกจากสมาธิเองสังเกตได้เปลือกตาอย่างหนักไม่อยากเลิกแต่จำเป็นต้องเลิกตรงนี้จะมีอาการปวดหัวตามมาในภายหลังซึ่งเป็นเรื่องอันตรายถ้ารู้ไม่ทันสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือเรื่องจริงผีพบว่าคุณมีบุญจากการสวดมนต์และจิตคุณสามารถรับการสื่อสารกับเขาได้เหมือนคลื่นวิทยุจูนตรงกันหลวงพ่อพระราชพรหมยานบอกว่าผีจะมาขอกับคนที่มีบุญให้เขาได้เท่านั้นกับคนที่ไม่มีบุญผีไม่มาขอให้เสียเวลาหรอกเพราะกลัวว่าผีจะรวมพลังให้ติดต่อเราได้เป็นเรื่องลำบากของผีและบางคนเห็นแล้วตกใจไม่ได้ให้บุญก็เสียเวลาเปล่าผีบางตัวก็ร้องไห้กลับไปการเห็นเมื่อไหร่ให้อุทิศภาษาไทยง่ายๆว่าบุญที่เราทำมาดีขออุทิศให้ท่านจงโมทนาไม่ต้องกล่าวบารีอะไรทั้งสิ้นต้องเร็วเพราะไม่งั้นผีจะสลายไปจากสายตาเราหลวงพ่อท่านสอนลูกหลานแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ถ้าสวดมนต์แล้วรู้สึกขนลุกมากๆควรทำอย่างไรการที่เราอยู่ในสมาธิก็ดีหรือว่าสวดมนต์ก็ดีโดยสภาพจิตใจกับร่างกายจะแตกต่างจากเวลาปกติบางครั้งมันมีสุขบางครั้งมันมีความปรุงแต่งไปในแบบที่จะทำให้เกิดปิติปิติมีหลายแบบปิติแบบเย็นซ่านเป็นสุขเงียบๆแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ก็มีเป็นปิติที่ดีแต่มีปิติแบบอื่นอีกปิติแล้วเกิดความขนลุกปิติแล้วเกิดอาการน้ำตาไหลตัวโยกโครงเครงหรือว่ามีอาการผิดปกติใดๆขึ้นมาในร่างกายแล้วก็ภาวะของจิตใจอันนี้ก็เป็นปิติชนิดหนึ่งที่ท่านจำแนกไว้การจะมีปิติแบบขนลุกมากๆก็มีด้วยกันหลายสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าป
เป็นเหมือนกับมีใครมาขอส่วนบุญแล้วเรารู้สึกสัมผัสคือมันมีสัมผัสทางจิตหรือมีเซนส์ที่ออกมาจากภายในว่ามีภาวะไม่ปกติอยู่รอบๆตัวถ้าหากจะให้ดีที่สุดนะเราตระหนักว่าเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีอะไรให้เราเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันหรือว่าเกิดความรู้สึกสยองทางที่ดีก็คือแผ่เมตตาแผ่เมตตาขณะนั้นเลยตอนที่ขนลุกแล้วไม่กล้าสวดมนต์ต่อก็ขอให้แผ่เมตตาให้เป็นด้วยคนส่วนใหญ่ก็จะท่องแค่สัพเพสัตตาอเวราโหนตุหรือไม่ก็ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเป็นการแผ่เมตตาด้วยความกลัวอยากให้เขาไปในห่างๆอยากให้เขาไปให้พ้นๆอยากให้เขาไม่มารบกวนเราอาการแบบนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาด้วยความทุกข์มันไม่มีทางหายกลัวไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความกลัวเกิดความขนลุกขนชันก็กลับไปตั้งต้นใหม่กลับไปกราบองค์พระปฏิมาด้วยความรู้สึกนอบน้อมเคารพอาการนอบน้อมเคารพมากๆจะทำให้จิตของเรามีความนิ่มนวลจะทำให้ใจของเรานี่มีความนิ่งมีความเป็นกุศลมีความสว่างขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วเราก็เดินหน้าต่อด้วยการสวดมนต์โดยที่มีใจเคารพในพระรัตนตรัยไม่ใช่สวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองแต่สวดด้วยใจที่มีความสว่างใจที่มีความอิ่มใจที่มีความเต็มเป็นกุศลมีความตั้งใจที่ดีมีความตั้งใจที่จะเปล่งสีเจริญคำสรรเสริญเจริญสติเจริญความรักในพระรัตนตรัยจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆแล้วเอาความสุขนั้นเกิดความสุขจริงๆขึ้นมาแล้วเราค่อยคิดว่าขอให้ความสุขนี้ได้แก่สิ่งที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่อยู่รอบตัวที่ทำให้เราเกิดอาการขนลุกถ้าหากว่าความสุขของคุณมีกำลังมากพอมันจะเกิดความเย็นซ่านขึ้นมาเป็นปิติอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอาการที่เรารู้สึกว่าสบายสบายเนื้อสบายตัวสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอากาศรอบๆตัวเปลี่ยนจากความวิเวกแบบสยองน่ากลัวให้กลายเป็นวิเวกในอีกแบบหนึ่งวิเวกในแบบที่มันเย็นซ่านมันมีความสุขมันมีความลึกซึ้งมันมีความกว้างเปิดออกไปแต่ถ้าหากว่ามีอาการขนลุกมากๆในลักษณะอื่นที่ยังไม่ได้สยองอะไรเราไม่ได้เกิดความกลัวเราไม่ได้เกิดความหวาดเกรงหวาดวิตกก็ขอให้สวดต่อไปมองว่าอาการขนลุกนั้นเป็นภาวะปรุงแต่งทางกายที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าหากว่าเราสวดมนต์ต่อแล้วเห็นว่าอาการขนลุกนั้นมันเพิ่มได้ลดได้คงที่ได้ชั่วขณะคำว่าชั่วขณะอาจจะครึ่งนาทีหรืออาจจะ5วินาทีหรืออาจจะหลายนาทีถ้าอยากจะเอามาใช้ในการเจริญสติให้สวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาการขนลุกนั้นอย่างชัดเจนเดี๋ยวมันมีมากได้เดี๋ยวมันมีน้อยได้เดี๋ยวมันคงที่ได้เดี๋ยวมันก็หายไปได้เลยสิ่งนั้นเท่ากับเราอาการสวดมนต์มาใช้ในการเจริญสติทำบ่อยเข้ามันจะเห็นขึ้นมาว่าอาการขนลุกเป็นอนัตตาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในตัวตนเรามันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งขึ้นมาชั่วครู่นี่จะเป็นหนึ่งในข้อสรุปทางใจความฉลาดทางใจว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยย่อมดับลงเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยหมดลงขอให้มองอย่างนี้ว่าทุกโอกาสทุกภาวะธรรมมันคือโอกาสในการเจริญสตินั่นเอง